ิจกรรมเหล่านี้ที่เราสร้างเหตุเพื่อปูให้จิตเราพยายามพัฒนาให้ใกล้ชิดกับการปฏิบัติมากขึ้นสนใจการปฏิบัติให้มากขึ้นการสวดมนต์ในการไหว้พระทำกิจกรรม1วันภาวนาหรืออาทิตย์ละครั้งอะไรก็ตามเช้าทำวัดเย็นทำวัดก็ตามเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ทำพวกเราเนี่ยพยายามที่จะไม่ละเลยหรือเพิกเฉยหรือเมินเฉยต่อการปฏิบัติธรรมทุกคนก็มีเหตุผลอะไรหลายอย่างเหตุผลเรื่องการงานเรื่องหน้าที่เรื่องความรับผิดชอบนู่นนี่นั่นที่เรามาทำกันทั้งปีทั้งชาติในแต่ละวันเนี่ยที่เราได้กระทำให้กับความเป็นอยู่ของชีวิตตัวเองมันก็ได้แค่ความเป็นอยู่เท่านั้นเองทำไมเราพยายามให้มีเหตุผลที่จะทำเรื่องนี้ให้มากขึ้นพยายามหาจิตหายใจก็เป็นการบ่มอินทรีย์อินทรีย์คือความกล้าอินทรีย์คือความเข้มแข็งความเข้มแข็งแสดงจิตวิญญาณว่าเราจะทำเรื่องนี้และพยายามหาเหตุหาผลให้ที่จะทำเรื่องนี้ให้มากอย่าไปหาเหตุหาผลที่จะไม่ทำเรื่องนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้บ่อยๆจะว่าจะตกเป็นฝ่ายของเหตุผลโลกโลกของเราอยู่เรื่อยๆที่จะไปทำเรื่องโลกโลกแต่ผลสุดท้ายเราก็ทำมาตลอดชีวิตแล้วเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ได้อะไรมันได้แค่กินแค่อยู่แค่ใช้เท่านั้นเองแต่เหตุผลของเรื่องนี้มันทำเพื่อจิตวิญญาณเราเองในด้านจิตอาสาก็ตามอะไรก็ตามที่ทำกันไปก็เป็นเพื่อสร้างให้เราคุ้นเคยคือเราคุ้นชินกับการที่จะมาสนใจเรื่องธรรมะสนใจเรื่องการปฏิบัติสนใจเรื่องการจัดเหตุปัจจัยแวดล้อมให้มีอินทรีย์คือความเข้มแข็งมากขึ้นกล้าที่จะจากจุดเดิมกล้าที่ก้าวข้ามกล้าที่จะก้าวออกจากจุดเดิมของชีวิตลองหัดดูหัดดูมีความกล้าบ้างที่จะเปลี่ยนแปลงนะอย่าไปย่ำอยู่กับที่จมอยู่กับที่จมอยู่กับอารมณ์จมอยู่กับความคิดเนี่ยเพราะเราอ่ะจะมักจมอยู่กับอารมณ์มักจมอยู่กับความคิดอยู่ตลอดลองหัดถ้ามันมีความกล้ามาบ้างนะกล้ามาบ้างในภาษาเนี้ยลองตัดสินใจให้มันเข้มแข็งขึ้นที่จะกล้าแก้ไขตัวเองนะกล้าก้าวข้ามศักยภาพของตนเองศักยภาพที่มันไม่ค่อยสนใจธรรมะเนี่ยไม่สนใจการปฏิบัติเนี่ยลองพยายามให้มันก้าวข้ามมาทางนี้บ้างให้มันเกิดการสนใจการปฏิบัติให้มากขึ้นสนใจกับการศึกษาธรรมะให้มากขึ้นมีข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆนี่ลองตั้งโจทย์กันดีๆอธิษฐานจิตของตัวเองให้ดีๆที่จะหาช่วงเวลาที่จะทำให้มันได้นิสัยได้กว่านิสัยในการจะเพิกถอนตนเองจากที่เดิมที่เคยเป็นอย่างนั้นน่ะกลับมาแก้ไขให้มันดีขึ้นไม่งั้นเราก็จะปล่อยให้ตัวเราเองอ่ะหมกจมอยู่กับตมเลนหรืออารมณ์เก่าๆวนๆเวียนๆอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเคยตัวก็โกรธเหมือนเดิมเคยคิดมากก็เครียดเหมือนเดิมเคยเบื่อก็เบื่ออยู่เหมือนเดิมเคยเป็นอารมณ์อยากก็วิ่งตามความอยากเหมือนเดิมนั่นชีวิตแบบเดิมอ่ะเราก็รู้จักพิษภัยโทษของมันมากมายมหาศาลแล้วเรายังจะไม่มีความกล้าจะก้าวข้ามก้าวออกมันอีกก็อยากให้พวกเราหัดให้มันมีความกล้าหาเหตุหาผลที่มันจะพยายามทำพยายามปฏิบัติพยายามฝึกฝนให้มันมากขึ้นอย่าไปอ่อนข้ออ่อนแอต่อเหตุผลในการไหลตามกิเลสต้องมีเหตุผลมีกำลังใจมีอินทรีย์มีพละในการที่ลุกขึ้นมาโอ้ยพอแล้วเลิกไม่เอาแล้ววิถีชีวิตแบบเก่าๆอารมณ์แบบเก่าๆตกจมหมกจมอยู่กับอารมณ์แบบเดิมๆกับความคิดเดิมๆโลกกฎหลงแบบอย่างเดิมๆไม่ได้มีสาระไม่ได้มีประโยชน์ต่อวิถีชีวิตเราเลยแล้วก็พยายามที่จะหันมาศึกษาทางด้านตรงกันข้ามบ้านออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอ่ะออกมาจากมันให้หมดลองหัดดูซิว่าการออกมาจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรมีการใช้กิจกรรมต่างๆการใช้ข้อวัดต่างๆก็เพื่อทำให้เราจัดแวดล้อมให้มันสนใจอันนี้ให้มากขึ้นท่ามกลางที่เราอยู่ที่บ้านท่ามกลางอยู่ที่สังคมมีแต่สิ่ง
ที่หลอกล่อยั่วยุให้เราลุ่มหลงไปทางนู้นแล้วก็เลยหัดให้มันมาฝึกฝนสนใจเรื่องนี้กันมากขึ้นเพื่อจะมีกำลังในการก้าวข้ามแก้ปัญหาตนเองให้มากขึ้นนั้นการทำอะไรก็ตามก็อยากให้ได้ความร่วมมือในการลองฝึกฝนดูก็เพื่อประโยชน์ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ใครหรอกทั้งหมดแต่ประโยชน์ของพวกเราเองนั่นแหละมีการที่จะได้รับประโยชน์จากตัวเราเองทั้งหมดเลยแต่ถ้าใครเข้มแข็งแล้วจะเดินทางด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาอะไรกับใครมากมายนะก็อนุโมทนาแต่ว่าคนที่อยู่ไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะอาจจะเห็นถึงประโยชน์ของหมู่คณะประโยชน์ของกลุ่มก้อนประโยชน์ของการที่จะช่วยเหลือทำให้คนอื่นๆที่มีโอกาสเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนเองก็ได้ด้วยประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ด้วยได้ทั้งประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นก็ให้มันได้ด้วยก็จะได้เกิดการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนทั้งหลายทั้งตัวเองและคนรอบข้างการรวมกลุ่มกันก็เพื่อสร้างกำลังกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เป็นกำลังจิตกำลังใจซึ่งกันและกันก็พาขึ้นปฏิบัติและพากันเดินพยายามปรับตัวให้มันเข้าทางธรรมให้มากขึ้นปรับตัวเองให้มันสนใจทางภาวนาให้มากขึ้นอย่าปรับตัวเองให้เหินห่างอย่าปรับตัวเองออกห่างอันนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะในวิถีชีวิตเราอ่ะมันมีแต่ทางที่พาเราออกห่างพาเราเหินห่างจากการที่จะกลับมาสนใจเรื่องภายในของตนเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนรู้ได้เกาะกลุ่มได้มีเพื่อนได้มีกัลยาณมิตรได้มีกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้เราได้เข้าใกล้ภายในของเราเองมากขึ้นเป็นการช่วยชี้ช่วยบอกช่วยสร้างช่วยกิจกรรมตื่นต่างๆเพื่อทำให้ได้สนใจชีวิตด้านในคืออารมณ์ของตนเองแล้วได้เปลี่ยนแปลงนิสัยอะไรต่างๆจะเยอะขึ้นก็อยากเชิญชวนให้เราอ่ะมาหัดสร้างอินทรีย์กันให้มันเข้มแข็งขึ้นมีความกล้าจะลุกขึ้นมาไม่อ่อนข้อไม่มีเหตุผลกับสิ่งที่มันไปทั้งโลกหรอกบางครั้งไหนสิ่งไปโลกมันมีเหตุผลเยอะแยะมากมายที่ดึงพวกเราอยู่แต่เราก็รู้แล้วว่าดึงอยู่เพื่ออะไรเพื่อวัฏฏะเพื่อสงสารเพื่อทุกข์เพื่อทุกข์ยากลำบากเพื่อติดกับอยู่ในการต้องการความคิดปรุงแต่งและสังขารทั้งหลายทั้งปวงอยู่สม่ำเสมอเวียนว่ายตายเกิดเจ็บแล้วเจ็บเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ได้มีความรู้สึกมีความสบายได้เลยแต่พอเราลุกออกมาจากการวางการปรุงแต่งวางการสร้างสรรค์ของธรรมชาติได้วางอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงได้ออกมายืนดูมันออกมาเรียนรู้มันออกมาศึกษามันออกมาทำความเข้าใจกับมันเพื่อจะหัดอยู่กับมันได้เป็นมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยของพวกเราได้เลยฉันก็ขอให้พวกเราพยายามนะในภาษานี้ใครจะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานอะไรก็ลองดูเพื่อให้มีพละให้มีกำลังต่อตัวเองอันใดที่เราอ่อนแอที่สุดนะพยายามจัดการกับอันนั้นเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วพยายามสิ่งไหนที่เราอ่อนแอมากที่สุดสิ่งนั้นแหละเราควรจะรีบจัดการก่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กำลังจิตกำลังใจของเราเองให้ได้ไปตรวจสอบดูตัวเองว่าสิ่งใดพาให้เราอ่อนแอแล้วเรามักอ่อนแอไปกับมันต้องเสมอลองดูซิแก้ไขพาใจมันออกจากสิ่งนั้นให้ได้แล้วว่ามันจะออกอาทิตย์วันหนึ่งยังออกไม่ได้สองวันยังออกไม่ได้แต่ออกไม่ได้มากคอยออกได้น้อยในทุกวันแล้วพยายามตั้งไปทีละอาทิตย์อาทิตย์นี้ฉันออกเรื่องอะไรได้บ้างอาทิตย์หน้าจะเอาเรื่องอะไรอีกแล้วค่อยๆหัดไปเรื่อยๆเพิ่มปริมาณของการก้าวข้ามเพิ่มปริมาณของการให้กำลังใจตัวเองเพิ่มปริมาณในการสละสิ่งเหล่านั้นมันทิ้งไปให้ได้ลองหัดให้มีพละมีกำลังให้มากขึ้นนะก็ขอให้พวกเราอ่ะตั้งใจกันทำกิจกรรมแต่ละช่วงแต่ละขณะเพื่อทำให้จิตเราอ่ะสร้างเหตุปัจจัยให้มันสนใจธรรมะ
ซึ้งใจภาคปฏิบัติให้มากขึ้นมันจะได้อยู่มันจะได้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นจากที่เป็นอยู่เดิมได้เปลี่ยนแปลงและมีเรื่องราวเหล่านี้ไปในชีวิตได้มากขึ้นเรื่อยๆขออนุโมทนาสาธุนะ